สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o ยโอรสำหรับ EP นี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมากราบสักการะอีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์ผู้เรื่องชื่อและทรงเกียรติคุณนะครับผมของจังหวัดนครปฐมนะครับนั่นก็คือหลวงพ่อเตคงทองแห่งวัดอรัญญิการามนะครับหรือเป็นที่รู้จักกันในนามวัดสามงามนะครับอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม ในวันที่ผมไปนะครับก็เย็นมากแล้วนะครับเพราะว่ากลับมาจากทาทุระนะครับแล้วก็ผ่านวัดสามงามพอดีนะครับก็เลยเข้าไปกราบหลวงพ่อเตะแล้วครับแล้วก็ได้ถ่ายมีโอกาสได้ถ่ายวิดีโอมาฝากทุกทท่านนะครับแล้วก็มีคาถามาฝากอีกเช่นเคยนะครับผมก็อยู่ในกรอบสีส้มที่ผมวงไว้นะครับสําหรับหลายๆท่านนะครับผมก็จะรู้จักหลวงพ่อเตะคงทองนะครับจาก วัตถุมงคลของท่านนะครับก็คือกุมารทองหรือตุ๊กตาทองนะครับผมเรียกได้ว่าสายนี้ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนครับกุมารทองหรือตุ๊กตาทองของท่านนะครับเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติและก็คนในประเทศเป็นอย่างมากครับผมสนนราคาเช่าหานี่สูงมากครับผม ก็มีโอกาสมากราบขอพอรหลวงพ่อเตนะครับผมแล้วก็มากราบสังขารของท่านนะครับที่ทางวัดได้จัดไว้ให้ผู้มีความเคารพศรัทธาไปกราบไหว้บูชานะครับผมมีโอกาสได้อ่านประวัติของท่านนะครับผมก็สนใจนะครับแล้วก็มีโอกาสก็เลยแวะมาสักการะบูชาท่านนะครับผมกราบขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ บริเวณนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาทององค์ใหญ่นะครับสำหรับให้คนมากราบไหว้นะครับแล้วก็ผมจะเห็นว่ามีรถของเล่นนะครับคิดว่าผู้คนน่าจะนำมาถวายนะครับหลังจากที่ขอพรประสบความสำเร็จนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมมีโอกาสได้ถ่ายประมาณนี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยทุกท่านมาณนะที่นี้นะครับผม ก็สำหรับท่านใดที่มีโอกาสได้ผ่านมาจังหวัดนครปฐมนะครับผมก็ขอเชิญชวนมากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสามงามนะครับผม